สวัสดีทุกคนครับสะสมพระเครื่องครับวันนี้เราจะมาส่องเหรียญมังกรคู่สมปรารถนาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับปี2557มีด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือแบบดวงยาทั่วไปกล่องสีแดงนะครับแบบที่2ก็คือกรรมการชุดกรรมการมีทั้งหมด4เหรียญนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่างก็คือขนาดของกล่องก่อนเลยอันดับแรกนะครับแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะทุกคนเป็นรุ่นเดียวกันปัจจุบันนี้มีเกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีเกอยู่ใน Lazada เยอะแยะมากมายนะครับเกบ้างแท้บ้างก็ดูกันดีๆแล้วกันแต่วันนี้ผมจะมาส่องนะครับพระแท้ๆนะพระแท้ๆให้ชมกันนะครับเรามาดูรุ่นสมปรารถนาเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับส่วนท่านใดที่ถามราคานะครับผมก็จะบอกเลยแล้วกันนะครับผมขายเหรียญปกติทั่วไปเนี่ยนี่ๆๆเหรียญแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยนี่ๆเหรียญแบบลงยาแบบเนี้ยเนื้อทองแดงลงยาแบบเนี้ยทุกคนผมขายให้500นะครับดูให้รักดูให้ชอบก่อนจะเช่าซื้อเช่าหานะครับเหรียญนี้ออกปีพ.ศ.2557นะครับเหรียญมังกรคู่นะครับก่อนจะตัดสินใจเช่าซื้อเหรียญนี้นะครับในราคา500บาทท่านควรดูคลิปก่อนนะครับดูความสวยงามมันตรงใจท่านหรือเปล่าถ้าตรงใจมาซื้อได้เลยรับประกันแท้ให้ครับมาส่องให้ดูเลยแล้วกันนะไม่ต้องร้องรำทำเพลงนี่นี่เพื่อนผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ผมมองว่าเนื้อโลทองแดงนะครับเป็นมองเป็นเนื้อทองแดงนะแต่ใครว่าผมตกควายก็คิดว่าเป็นเนื้อนาวะก็500บาทนะครับนี่500บาทจริงๆนะทุกคนดูเกล็ดมังกรทุกคนนี่500บาทผมมีให้2เหรียญ นะเหรียญนี้กับอีกเหรียญหนึ่งคือลงยาสีเขียวทุกคนนี่ด้านหลังครับเลข12นะทุกคนเหรียญนี้212นะทุกคนใครมีรุ่นนี้เก็บอยู่บ้างครับนี่คือเหรียญแรกนะครับให้เช่าหากันในราคา500บาทนะครับเหรียญนี้นะ500บาทนะครับนี่ขอบตัดจะเป็นในลักษณะนี้นี่ครับ500บาทใครสนใจนะครับถ้าดูแล้วชอบติดต่อมาเลย0836500667นะครับมาดูอีกเหรียญนึงครับ500บาทเช่นเดียวกันทุกคนเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาเขียวนะลงยาเขียวนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนสมัยนั้นซื้อมากี่บาททุกคนนี่ให้ดูลักษณะเหรียญทั่วไปก่อนนะครับนี่ด้านหลังลงยาฟ้าเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เลยนะครับ245ไหมทุกคนเลขน่าจะเป็น245หรือ244นี่แหละครับดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะทุกคนเหรียญนี้จมูกเป็นยังไงบ้างครับนี่ดูกันชัดๆเล็บมังกรนี่ทุกคนแหลมมากนะถ้าดูกันจริงๆน่ะแหลมมากนะครับทุกคนนี่หางมังกรนะครับตอกคูณนะกับอะไรสักอย่างนี่นะครับเหรียญนี้ก็500นะครับเหรียญนี้ก็500บาทนะครับท่านใดสนใจ
จัดมาได้เลยในปี66นะครับทุกคนนี่นี่ตอกโคตรหมูนะเหรียญเมื่อกี้มีหรือเปล่าทุกคนหมูขอดูแป๊บมีนะครับมีโคตรหมูเหมือนกันนะทุกคนนี่เอ๊ะทำไมกล้องไม่โฟกัสทุกคนพอจะขายแล้วกล้องไม่โฟกัสตลอดเลยทุกคนนี่นี่โค้ดหมูนะครับฝั่งนี้ไม่รู้โค้ดอะไรนะทุกคนเป็นตัวยันใบโพเนาะนี่โอเคไปสองเหรียญนี้นะทุกคนสองเหรียญนี้เหรียญละ500นะครับส่งฟรีนะครับเหรียญละ500ส่งฟรีนะครับดูกันให้ดีๆโอเคต่อไปทุกคนเรามาดูกรรมการขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเราดูกันยาวๆครับหากไม่เช้าเราไม่นอนทุกคนทำคลิปยาวๆกันไปเลยนะครับเผื่อใครมีเราไม่มั่นใจว่าแท้หรือเก๋ก็มาส่องดูตามนี้ได้เลยนะครับเหรียญผลิตที่เดียวกันรุ่นเดียวกันมันต้องมีความคล้ายคลึงและเหมือนกันนะครับไม่ใช่แตกต่างกันลิบลับลิบโลดต่อไปเรามาดูเหรียญกรรมการทุกคนรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นกรรมการนะครับกรรมการเนี่ยมันจะมีเนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือไม่ตัดปีกทั้ง4เหรียญนี่ครับชุดกรรมการเซตนี้ไม่ตัดปีกทั้ง4เหรียญนะครับหน้ากล่องเขียนว่ากรรมการนะครับกล่องกำมะหยี่เป็นสีม่วงนะทุกคนนี่ได้มาในลักษณะนี้หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยน่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทหรือทองทิพย์หรือทองเหลืองนี่แหละครับนี่ครับเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยทุกคนนี่ครับราคานะครับเหรียญเดียวไม่ขายนะครับขายครบเซตนะครับ4เหรียญ 3,500 บาทนะครับย้ำนะครับ4เหรียญ 3,500 บาทดูให้รักดูให้ชอบก่อนทุกคนก่อนจะซื้อจะขายนะครับดูเหรียญแรกในชุดกรรมการชุดกรรมการนี้มีทั้งหมด4เหรียญไม่ตัดปีกมีเนื้ออะไรบ้างมารับชมกันแต่ที่แน่ๆไม่แยกขายนะครับ4เหรียญนี้ไม่แยกขายถ้าไปต้องไปทั้งชุด 3,500 บาทใครรักใครชอบใครฟิตสกิดมารุ่นสมปรารถนาทุกคนสังเกตไหมครับอยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับนี่เหรียญปกติทั่วไปนะทุกคนไม่รู้เหรียญนวะหรือเปล่านะซื้อมานานแล้วทุกคนจำไม่ได้ในเหรียญที่เราขาย500เนี่ยนี่เพื่อนๆ เห็นความแตกต่างไหมครับเหรียญปกติทั่วไปไม่มันจะตอกหมูกับตอกใบโพนะครับแต่เหรียญกรรมการจะไม่ตอกนะทุกคนทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับโค้ดจะไปอยู่ฝั่งด้านหน้าใบโพจะไปอยู่ฝั่งด้านหน้าเห็นไหมครับนี่พอมาดูด้านหน้าฝั่งนี้เห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับทุกคนนะครับชุดกรรมการแยกให้ได้นะครับนี่คือชุดกรรมการนะครับที่เราจะรีวิวกันมาดูฝั่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเลขโค้ดมาอยู่ด้านหน้านะทุกคนนี่เลขโค้ดมาอยู่ด้านหน้านะครับนี่ตรงสังกติตอกอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ที่รู้ๆคำว่าคูณไม่มีนะครับเห็นไหมครับยันหมูไม่มีทุกคนนี่ด้านหลังจะเป็นในลักษณะนี้แทบจะไม่ต้องส่องกันเลยนะทุกคนเรื่องความคมชัดนี่ดูนะครับตอกจอจานหรือว่าจะเป็นเหรียญแจกไม่แน่ใจนะครับแต่ที่รู้ๆผมซื้อมานะทุกคนซื้อมาชุดนี้ 3,000 นะครับผมเอาผมบวกกำไร500นะชุดเนี้ย4เหรียญเนี่ยนี่คือเหรียญแรกนะทุกคนต่อไปเหรียญที่2นะครับน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้านะทุกคนน่าจะไม่ใช่เงินนะครับแต่ใครมองว่าเงินก็ถ้าคิดว่าผมตกควายหรือผิดราคามาซื้อได้เลยครับนี่ครับ
นี่คือด้านหน้าครับเลข633ทุกคนเลข633ดูจมูกเป็นยังไงบ้างครับนี่เห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องส่องก็ได้นะทุกคนเนาะหรือว่าส่องสักนิดก็ยังดีนะครับนี่มังกรก็มีลูกตานะทุกคนถ้าพี่ๆมังกรตาบอดก็ทิ้งได้เลยนะนี่มังกรมีตุ๊กตามีลูกตาทุกเหรียญนะเล็บคมมากนะทุกคนดูเกล็ดมังกรนะครับดูเกล็ดมังกรผมว่าเหรียญนี้ปลอมอ่ะมันดูง่ายมากกว่าดูให้แท้นะเหรียญปลอมเนี่ยนี่เหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่คือเหรียญที่2ในชุดกรรมการนะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้าทุกคนเนื้ออันปาก้าเรามาดูเหรียญที่3ครับเอาเหรียญไหนก่อนดีเอาเนื้อทองแดงก่อนดีกว่าเนาะเหรียญที่3นี่จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะทุกคนน่าจะเป็นทองแดงมันปูหรือทองแดงผิวลุ้งนี่แหละขอดูแป๊บน่าจะเป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับทุกคนนี่ทองแดงผิวลุ้งจะมาตอกอะไรที่สังกติเห็นไหมครับนี่ตอกพิเศษทุกคนทองแดงหรือทองแดงหรือนวะโอ้โหน่าจะเป็นทองแดงนะครับแต่ตอกพิเศษนะทุกคนความแตกต่างของเหรียญนี้เห็นไหมครับตอกพิเศษนะทุกคนนี่ตอกพิเศษนะครับรีวิวไปพางมั่วไปพางนะทุกคนล่าสุดนี่ผมไปซื้อพระผงมาอีกแล้วทุกคนขอเช็ดกล้องแป๊บนะล่าสุดผมไปซื้อพระผงมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหซื้อมาเป็นตับเลยรอบนี้ทุกคนซื้อมาเป็นตับเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปหน้าอ่ะเรามาส่องเหรียญนี้ก่อนเผื่อท่านใดจะมาซื้อไปนะครับในราคา 3,500 บาทชุดนี้จมูก100นะทุกคนนี่จมูก100โอ้โหเหรียญสะท้อนแสงรีวิวยากมากทุกคนโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ดูประมาณนี้แล้วกันนี่เรามาดูเหรียญสุดท้ายเหรียญไฮไลท์ครับเป็นเนื้อนวะโลหะทุกคนรวมโลหะทั้ง9ชนิดมาอยู่ในเหรียญเหรียญเดียวนะครับตอก9รอบด้วยนะครับเหรียญนี้คืออยู่ในชุดกรรมการนะครับนี่คือในชุดกรรมการนะครับสังเกตไหมครับเหรียญนี้ตอกคำว่าคูณนะครับตอกคำว่าคูณนะครับตรงสังคตินี่เดี๋ยวตรงใบโพตรงนี้นะครับตอกกอไก่กับ9นะทุกคนกรรมการ9ไม่รู้สึกไม่แน่ใจนะนี่158นะทุกคนถ้า168นี่สุดยอดเลยทุกคนนี่นี่เป็นเนื้อนวะนะทุกคนนวะไม่ตัดปีกนะทุกคนนวะไม่ตัดปีกด้านหลังก็ตอกพิเศษนะครับด้านหน้าก็ตอกคูณนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างในแต่ละเหรียญของเหรียญกรรมการนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับขอให้รับชมกันเลยแล้วกันว่าแต่ละเหรียญมีความแตกต่างกันยังไงนะครับในชุดกรรมการนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญแรกเนื้อทองแดงเนี่ยตอกคำว่าพิเศษตรงสังคตินะครับและเป็นตอกจอจานใบโพใต้คำว่าพิเศษนะครับเนื้อทองฝาบาทถือว่าเป็นเนื้อทองฝาบาทแล้วกันนะครับไม่ตอกคำว่าพิเศษเห็นไหมครับสองเหรียญนี้ไม่ตอกคำว่าพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็ปวดหัวนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าในขณะนั้นนะครับซื้อมาแล้วก็นี่แหละครับแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูรีวิวด้วยขายด้วยนะครับทุกคนรีวิวด้วยขายด้วยใครอยากจะซื้อนะครับก็มารับไปได้เลยนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงผิวลุ้งเนื้อนวะตอก9รอบนะครับเนื้ออัปปาก้าแล้วก็เนื้อน่าจะประมาณทองทิพย์หรือทองฝาบาทนี่แหละนะครับ4เหรียญนี้นะครับ3,500 บาทนะครับพร้อมกล่อง
นะครับเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดใครสนใจทักมาได้เลยครับ0836500667ครับผมเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ